สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แม่ซิมมาแล้วนะคะแม่ซิมมาอัปเดตมาส่งข่าวเรื่องที่แม่ซิมไปฉีดวัคซีนนะคะเมื่อ2วันที่แล้วแม่ซิมไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะก็รออยู่ประมาณ2วันค่ะว่าแม่ซิมจะมีผลข้างเคียงไหมมันดีไหมมันเป็นอันตรายไหมก็แม่ซิมหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะแม่ซิมก็สรุปให้ฟังว่าแม่ซิมโชคดีจริงๆค่ะไม่มีผลข้างเคียงแม่ซิมไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ปวดหัวไม่เป็นหวัดค่ะมีเล็กน้อยแม่ซิมรู้สึกว่าเหนื่อยๆเพลียๆง่วงๆแต่ก็แค่นั้นเองค่ะแม่ซิมไปนอนพักผ่อนก็หายดีค่ะไม่เป็นไรซึ่งก็อยากจะมาส่งข่าวให้เพื่อนๆว่าโอเคนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวตอนนี้แม่ซิมก็มีความสุขดีใจไม่ต้องไปคิดถึงวันที่ตอนเราไปอีกแล้วค่ะเพราะว่าวันที่เราไปนะเนาะแม่ซิมก็ไปคิวตอนที่แม่ซิมไปเข้าคิวแม่ซิมก็เหงื่อแตกนะคะเพราะว่าแม่ซิมกลัวไม่ใช่กลัวแต่วัคซีนนะคะแม่ซิมเป็นคนกลัวเข็มค่ะไม่ว่าเข็มเล็กเข็มใหญ่แม่ซิมกลัวทั้งนั้นค่ะแต่ก็พอถึงคิวแม่ซิมปุ๊บก็มองเห็นเข็มที่เขาจะฉีดให้แม่ซิมก็เล็กนิดนึงก็เลยดีใจขึ้นมาหน่อยก็เขาก็ฉีดแป๊บนึงก็รวดเร็วมากค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่แม่ซิมคิดนะคะค่ะก็ให้กำลังใจทุกๆคนนะคะที่จะไปฉีดแม่ซิมสบายดีปลอดภัยค่ะแม่ซิมก็ดูข่าวทุกวันนะคะวันนี้ตอนเช้าแม่ซิมดูเขาก็พูดถึงเรื่องวัคซีนแอสตราเซเนกานี่แหละค่ะทาง EU ประเทศ EU เช่นพวกฮอลแลนด์สวีเดนเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีเดนมาร์กไอร์แลนด์พวกเนี้ยเขายังไม่ยอมรับที่จะใช้วัคซีนตัวนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ประมาณบ่ายๆหรือว่าตอนเย็นๆของประเทศอังกฤษทางองค์การของ EU เขาจะมาแจ้งเขาจะมาออกข่าวว่าเขาจะรับวัคซีนตัวนี้ไหมและทีนี้ถ้าเขาตัดสินใจที่จะใช้ทางประเทศ EU ก็คงจะได้ฉีดแล้วค่ะทางอังกฤษตอนนี้ก็มีเป็นอาการว่ากำลังจะไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าตอนเช้านี้แม่ซิมฟังข่าวว่าทางอังกฤษสั่งวัคซีนตัวนี้จากประเทศอินเดียสั่งมาประมาณ10ล้านแต่ทางอินเดียเขาส่งข่าวมาว่าเขามีส่งให้แค่5ล้านฉะนั้นเดือนนี้ทางอังกฤษก็จะได้แค่5ล้านค่ะซึ่งไม่รู้จะเพียงพอไหมวัคซีนตัวนี้เอาไปเอามาตอนนี้มีการพูดถึงว่าไม่น่าจะเพียงพอนะคะเพราะว่าประเทศ EU เนี่ยเขาก็ออกมาพูดกันนะคะว่าถ้าปลอดภัยในการฉีดให้ประชาชนของเขาแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะกักตุนเขาก็อยากจะเก็บไว้ให้ประชาชนของเขาเขาไม่อยากจะส่งออกให้ประเทศอื่นๆค่ะเพราะว่าเขาอยากจะให้ประชาชนเขามีเพียงพอเหมือนกันค่ะก็เหมือนกับว่าจะมีการแย่งกันนะคะก็หวังว่าทุกๆประเทศมีเพียงพอสำหรับประชาชนและแม่ซิมขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการจะฉีดวัคซีนนะคะขอให้ได้ฉีดกันทุกๆคนขอให้สุขภาพแข็งแรงสบายดีกันทุกๆคนนะคะและอย่าให้มีผลข้างเคียงเยอะๆก็พักผ่อนเยอะๆแม่ซิมจะให้กำลังใจนะคะวันนี้แม่ซิมก็มาส่งข่าวแค่นี้มาอัปเดตแค่นี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคและปลอดภัยเอาไว้คลิปหน้าแม่ซิมจะมาส่งข่าวใหม่นะคะวันนี้อากาศที่อังกฤษก็ดีมากค่ะแม่ซิมจะออกไปถ่ายคลิปพาไปเที่ยวชมเรือสำราญกันเพราะว่าแม่ซิมเคยพูดถึงเรือสำราญอยู่ประมาณ 2-3 คลิปเก่าๆที่แม่ซิมทำนะคะวันนี้
แม่ซิมรู้สึกดีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแม่ซิมจะไปถ่ายคลิปใหม่มาให้เพื่อนๆดูนะคะแม่ซิมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแม่ซิมด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้แม่ซิมทำคลิปใหม่ๆสวยๆให้เพื่อนๆชมแล้วก็จะได้มีกำลังใจส่งข่าวมาให้เพื่อนๆ อีกค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ